เราคุ้นเคยกับคำว่า disruption นะนะครับเราก็จะเห็นในหลายธุรกิจเองที่เมื่อก่อนเคยเป็นยักษ์ใหญ่นะครับแต่เมื่ อวันหนึ่งเขาก็หายไปเฉยๆนะไม่ใช่เพราะว่าเขาทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จบางบริษัทอยู่ในจุดที่สูงสุดก็หายไปเฉยๆตอนนี้มันเป็นการแข่งขันค่อนข้างที่สูงนะครับเนื่องจากตอนนี้ในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการลดต้นทุนนะครับเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะนำเอาระบบออโตเมชันมาใช้ตรงจุดนี้เพื่อลดต้นทุนเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในการขายเพิ่มมากขึ้นคราวนี้จะลดต้นทุนยังไงล่ะจะลดต้นทุนแล้วไม่มีประสิทธิภาพไม่มีผลผลิตมันก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่จะให้ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมาถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับมันก็อาจจะต้องตามหลังชาวบ้านเขานะครับเราเคยมองว่าผู้ผลิตที่เป็นรถยนต์นะครับวันหนึ่งเขาย้ายมาอยู่ที่เราวันหนึ่งเขาอาจจะย้ายจากที่เราไปได้ถ้าเราไม่มีการปรับตัวตรงนี้ผมว่าการเราเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้นะครับค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปที่บอกว่าถ้าเราจะพูดถึงสมาร์ทแฟคทอรี่อุตสาหกรรม 4.0 นะครับถาม100คนก็ได้100แบบนะครับแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าการทำแบบนั้นเนี่ยจุดสิ้นสุดมันอยู่ที่ตรงไหนไปมองที่เรื่องของออโตเมชันก่อนยังไม่ต้องไปมองไกลถึงสมาร์ทแฟคทอรี่อย่างต่างประเทศที่เขาใช้เอาระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เข้ามาช่วยการทำงานนะครับการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคานะครับคือจริงๆแล้วมันต้องเอาระบบที่สามารถลดต้นทุนในส่วนขององค์กรให้ได้เนี่ยจริงๆแล้วระบบออโตเมชันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแน่นอนอย่างเริ่มแรกก็คือเรื่องของออโตเมชันเราเริ่มให้ได้ก่อนลดเรื่องการทำงานซ้ำซ้อนในกระบวนการผลิตเอาข้อมูลจากการทำงานเนี่ยติดเซ็นเซอร์ดึงข้อมูลดึง Data ขึ้นมาติดเรื่องของการทำงานแอปพลิเคชันต่างๆออโตเมชันต่างๆเพื่อเอาข้อมูลต่างๆขึ้นมาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอะไรเป็นจุดที่ cost efficiency ที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มจากที่เอากระบวนการพวกนี้เข้ามาทำให้อยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์หลายได้เนี่ยการวิเคราะห์หรือการเห็นภาพว่าต้นทุนของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราต่อสู้กับเขาได้จริงหรือเปล่าแล้วอะไรที่เราจะต้องปรับตัวในการผลิตของเราเนี่ยเราจะปรับปรุงที่ตรงไหนนะครับอาจจะเป็นการวัดอาจจะเป็นการผลิตอาจจะเป็นอะไรต่างๆมันก็มีอยู่หลายๆแบบด้วยกันซอฟต์แวร์ในการที่จะดีไซน์นะครับมีเซ็นเซอร์ในการวัดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างไม่ควรลังเลเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ธุรกิจเนี่ยเพิ่มการแข่งขันได้มากขึ้นแล้วก็ระบบออโตเมชันที่เข้ามาเนี่ยประสิทธิภาพในส่วนของการผลิตต่างๆเนี่ยมันจะอัพประสิทธิภาพขึ้นมากขึ้นทำให้ความเชื่อมั่นในส่วนของลูกค้าเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นการเดลิเวอรี่ประสิทธิภาพคุณภาพต่างๆมันก็มาควบคู่กันถ้าผู้ประกอบการยังแฮปปี้กับเรื่องของมาร์จิ้นหรือเรื่องของการขายณปัจจุบันนะครับข้างนอกเองเขาปรับตัวค่อนข้างเร็วถ้าถึงช่วงจังหวะหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวเดี๋ยวรอเคิร์ฟมันขึ้นมันไม่มีแล้วนะครับในยุคนี้มันเป็นยุคดิสรัปต์จริงๆคุณจะหายไปจากการแข่งขันทันทีธุรกิจคุณจะหายไปจากการแข่งขันทันทีการลงทุนใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีคอสตอนนี้เองเราก็จะพูดกันแต่เรื่องของสมาร์ทแฟคทอรี่เพราะฉะนั้นถ้าเราปรับปรุงตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะได้สมาร์ทเตอร์แฟคทอรี่นะครับ